วัสดีครับผมต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือนะครับเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงฮาร์โมนิกนะครับผมเสียงฮาร์โมนิกนะครับเกิดขึ้นได้หลายๆตำแหน่งนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ชัดสุดก็คือเฟรตที่12นะครับให้เราทำการวางมือนะครับลงไปนะครับบนสายกีตาร์นะครับแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆอย่างผมดีดสายที่1นะครับผมแตะนะครับนิ้วนางเบาๆนะครับแล้วผมก็ดีดนะครับในขณะที่ผมดีดผมก็ปล่อยด้วยนะครับปล่อยด้วยนะครับเป็นเสียงฮาร์โมนิกนะครับตำแหน่งอื่นๆก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเสียงไม่ค่อยชัดมากนะครับ5นะครับ5 7นะครับ9เดี๋ยวพวกนี้ฮะเสียงที่ชัดที่สุดก็คือเฟรตที่12นะครับเสียงฮาร์โมนิกก็จะคล้ายๆนะครับอันนี้ผมอุปมาอุปไมยไว้เฉยๆนะครับคล้ายๆกับนะครับเสียงหลบนะครับครับอย่างเวลาเราร้องเพลงนะครับให้ฉันนั้นดูแลเธอได้ไหมนะครับผมก็จะคล้ายๆกันนะครับคือเราเสียงก็จะเป็นอีกช่องเสียงหนึ่งครับอันนี้คือเสียงฮาร์โมนิกนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงของ artificial harmonic นะครับถ้าเราเคยได้ยินนักดนตรีหรือว่านะครับหลายๆคนเขาพูดกันครับว่าเสียง artificial harmonic นะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้เสียงartificial harmonic ก็คือเสียงที่เราทำขึ้นมานะครับเสียงฮาร์โมนิกที่เราทำขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนะครับเฟรตมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับเช่นนะครับตำแหน่งนะครับ artificial harmonic นะครับ17นะครับปกติเนี่ยนะครับบาร์ที่17เนี่ยนะครับมันจะให้เสียงนะครับออกมาถ้าเราจะให้นะครับเสียงฮาร์โมนิกเกิดขึ้นนะครับโดยที่มีโทนเสียงนี้นะครับระดับเสียงนี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับง่ายๆนะครับโดยนะครับใช้คาร์โป้นะครับทาบลงไปนะครับบาร์ที่5นะครับแล้วเราก็ใช้นะครับนิ้วนะครับแตะเฟรตที่17นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียง artificial harmonicนะครับ17นะครับนะครับแต่ว่าในขณะที่เราเล่นเพลงอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะนะครับมีเวลาที่จะหยิบคาร์โป้ขึ้นมาทาบเสียงได้นะครับเช่นนะครับผมอาจจะไม่เห็นว่ารักมากมายอาจจึงสงสัยผู้ชายคนนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราเล่นลักษณะนี้นะครับมันก็จะดูคือดูไม่งามนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปเล่นบนเวทีนะครับมีคนมองเราหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่นะครับเรากำลังทำเสียง artificial harmonic อยู่นั่นเองนะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยนะครับมีวิธีนะครับโดยที่เราใช้นิ้วนะครับนิ้วไหนก็ได้นะครับผมนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือว่านิ้วโป้งว่านก็จะเอานิ้วโป้งมากดก็ได้นะครับนะครับกดนะครับสายที่1บาร์ที่5ไว้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับทำการใช้นิ้วชี้ก็ได้ครับแตะลงไปเฟรตที่17นะครับแตะไปเบาๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับอาจจะเป็นนิ้วกลางหรือว่านิ้วนางก็ได้ในที่นี้ผมจะใช้นิ้วนางนะครับเป็นตัวดีดสายที่1ครับนะครับเสียง artificial harmonic ก็จะออกมา
อาจจึงไม่เห็นว่ารักมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูน้ำตาแรกนะครับนะครับผมก็เราก็ไม่ต้องใช้คาโปมาทานะครับแล้วก็นะครับมาดีดนะครับมันนะครับมันจะเสียจังหวะนั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคนะครับมีแทนนะครับก็จะเป็นเสียง artificial harmony เสียงถ้ามันที่เราทำขึ้นนั่นเองนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสียง harmonic แล้วก็เสียง artificial harmonic นะครับก็นะครับเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะต้องได้ใช้นะครับผมขอบคุณครับ